สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุม audiobook นะคะใน pichibookblogspot.com นะคะเรายังอยู่กันที่บันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่1ตอนสายครั่งทะเลเดือดนะคะเดินทางมาถึงบทที่28แล้วนะคะในบทที่แล้วเนี่ยจบลงตรงที่อูเซียเนี่ยหลังจากที่หนีวานอนสมุทรเข้ามาในห้องปีอีกห้องหนึ่งและพลัดหลงกับในอ้วนแล้วก็เหมือนโยผิงนะคะในห้องนั้นก็มีอ่างล้างเท้าใบใหญ่อยู่กลางห้องนะคะสักพักหนึ่งก็มีเสียงบุ๋งบุ๋งขึ้นมาจากอ่างอันนั้นนะคะก็ปรากฏว่าเป็นร่างของในอ้วนแล้วก็ในเหมือนโยผิงโผล่ขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันต่อค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปในอ้วนกับในเหมือนโยผิงขึ้นกลับขึ้นมาโผล่ที่ห้องปีกฝั่งนี้ได้อย่างไรนะคะในบันทึกจอมโจรแห่งสุสานตอนสายคลั่งทะเลเดือดบทพันธ์ของหนานไพซานซูนะคะผลงานแปลของคุณอนุรักษ์กิจไพบูลย์ทวีในบทที่28อสูรกายในอ้วนพูดจบก็ไอโคลกอีก 2-3 ทีขากน้ำลายอีกหลายครั้งผมยิ่งฟังก็ยิ่งร้อนใจรีบบอกให้เขาพูดต่อแต่ในอ้วนเกาหลังก่อนจะบอกว่าขอเวลาเขาตั้งตัวอีกหน่อยเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นมันปุ๊บปั๊บจนเกินไปจนเล่าไม่ถูกนะคะประมาณว่าขอเรียบเรียงคำพูดหน่อยประมาณนั้นผมเห็นสภาพของเขาสีหน้าซีดน้ำเสียงบีบเล็กๆสงสัยในหลอดลมก็คงยังมีน้ำอยู่จึงรีบช่วยตบหลังเขา 2-3 ครั้งเขาโดนผมตบจนเกรงหลังจากขากของข้นๆเหนียวๆออกมาจำนวนมากก็พูดว่าพอแล้วเล่นตบกันแบบนี้ฉันจะช้ำในตายซะก่อนละสิผมก็รีบเร่งว่าพอแล้วก็รีบเล่าสิพวกนายไปเจออะไรกันเข้าแน่ฮะก็สั่งน้ำมูกแล้วก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เจอให้ผมฟังแบบคร่าวๆเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นเร็วมากดังนั้นเขาจึงเล่าค่อนข้างบุกบนแต่ผมก็พอจะจับต้นชนปลายได้ที่แท้แล้วขณะที่ผมกำลังจ้องภาพบนภาชนะรายคลามอย่างลืมตัวในอ้วนซึ่งเล่งผมนั้นเห็นว่าผมยังจดจ่ออยู่เหมือนไม่ได้ยินก็ไม่สนใจห่วงเครื่องประดับหยกราคาแพงพวกนั้นก็จึงวิ่งกลับไปเริ่มงานก่อนจำได้ไหมคะในตอนที่ทั้งสองคนตกลงกันว่าเดี๋ยวจะไปหาโถหรือว่าภาชนะเป็นถ้วยเนี่ยเพื่อจะมาตักน้ำในโลงสีคล้ำเนี่ยออกเพื่อจะดูว่าของข้างในเนี่ยเป็นอะไรซึ่งในอ้วนก็คาดว่าอาจจะมีของที่มีราคาแพงมีค่าอยู่ในนั้นนะคะขณะที่อูเสียเนี่ยพอมาเจอภาพบนลายคลามก็บนเครื่องลายคลามก็จ้องมองเพื่อจะปฏิปต่อเรื่องราวในอ้วนก็เลยไม่สนใจแล้วค่ะก็วิ่งกลับไปที่ห้องปีนะคะจุดนั้นเป็นจุดที่ทำให้อุเสียพลัดหลงกับเหมือนโยผิงแล้วก็ในอ้วนเพราะว่าพอกลับมาที่ประตูที่จะเข้าไปในห้องปีกที่มีโลงศพตั้งอยู่เนี่ยก็พบว่ามันห้องประตูเนี่ยมันหายไปแล้วนะคะแล้วก็พลัดหลงกับทั้งสองคนแต่ตอนนี้ก็กลับมาเจอด้วยกันแล้วในอ้วนนี่ก็เล่าย้อนไปถึงตรงนั้นว่ารีบวิ่งกลับไปก่อนแล้วก็เริ่มงานก่อนความคิดของเขาตอนนั้นก็คือผมเลือกได้ที่พอใจแล้วก็ต้องตามมาเองห้องปีก2ห้องห่างกันแค่5-6-9ไม่มีทางเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาดึงดูดกำลังกายกำลังใจของเขาไปจนหมดถึงขั้นลืมผมไปเลยแล้วก็ไม่ทันรู้ตัวว่าประตูหินหายไปตอนไหนเขากลับไปที่โรงช่วยกันตักน้ำออกกับในเหมือนโยผิงไม่นานนักศพนั่นก็ลอยขึ้นมาในอ้วนตรวจดูละเอียดแล้วก็ต้องตกใจที่แท้สิ่งเดิมที่เขาคิดว่าเป็นก้อนเนื้องอกนั้นมันคือเต้านมอ้วนฉุของสตรีอ้วนจนยานย้อยลงมาห้อยตรงเตงอยู่กับตัวในอ้วนเห็นแล้วก็ช็อกเพราะเขาไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นศพผู้หญิงแต่ตามหลักการแล้วหากมีแขน12ข้างก็ควรมีนม12เต้าถึงจะถูกเห็นอยู่ด้านหน้านี้5หรือว่าข้างหลังจะมีอีก
พวกเขากำลังคิดว่าจะยกศพนี้ออกมาจากรูได้ยังไงในอ้วนก็ลองใช้ปืนเกี่ยวศพขึ้นมาแต่ศพนั้นตัวอ่อนมากแทบจะละลายเป็นไขไปทั่วตัวเมือกก็ลื่นหาที่ออกแรงไม่ได้ประมาณว่ามีเมือกเต็มไปหมดจับตรงไหนก็ลื่นติดมือน่าขยักขยั่งที่สุดสุดท้ายเหมือนหยกผิงก็เป็นคนออกความคิดให้พวกเขาถอดเสื้อออกคนหนึ่งห่อส่วนหัวอีกคนหนึ่งห่อส่วนขาแล้วก็ใช้ปืนเป็นคานสอดสองคนช่วยกันยกนำขึ้นมาวางลงบนพื้นภายใต้แสงจ้าของไฟฉายแรงสูงศพเริ่มแห้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำอย่างรวดเร็วคราวนี้พวกเขาจึงมองเห็นเต็มตาเต้านมส่วนที่เหลือถูกเฉือนทิ้งหมดแล้วเหลือเพียงรอยแผลเป็นเท่าปากชามทิ้งไว้ข้างลำตัวลำตัวของศพก็ไม่ได้บิดเบี้ยวแต่เป็นเพราะความอ้วนทำให้เนื้อทั้งตัวกองเกยกันเป็นภูเขาตอนนั้นพวกเขาก็ไม่ได้คิดว่าทำไมศพผู้หญิงคนนี้จึงท้องโตนักนึกว่าเป็นเพราะความอ้วนไม่ได้นึกเลยว่านางจะตายทั้งกลมภายในท้องยังมีสิ่งอื่นอยู่ด้วยเมื่อยกศพออกไปแล้วแผ่นหินจารึกข้างใต้ก็โผล่ขึ้นเหมือนหยกผิงบอกว่านี่คืออับเฉาโลงมีไว้เผื่อว่าหากโครงสร้างผนึกอากาศของสุสานนี้ถูกทำลายโลงนี้จะไม่ลอยขึ้นมาอับเฉาโลงก้อนนั้นจะสกัดหยาบๆสลักไว้เพียงตัวหนังสือตัวใหญ่หนึ่งบรรทัดในอ้วนลองอ่านดูแต่อ่านไม่ออกก็นึกถึงผมจนถึงตอนนี้ทั้งคู่จึงพบว่าประตูที่ผนังนั้นหายไปแล้วในอ้วนเห็นเขาก็ตกใจไม่ใช่ว่าเพราะห่วงผมแต่ห่วงตัวเองว่าจะออกจากห้องไม่ได้เหมือนโยผิงบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวประตูนี่พอถึงเวลาก็จะกลับมาเองร้อนใจไปก็ไม่มีประโยชน์สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือทำงานตรงหน้าให้เสร็จในอ้วนเห็นเขาใจเย็นก็จึงผ่อนคลายลงหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ตั้งใจจะยกแผ่นหินจารึกออกมาจากโลงแต่แผ่นหินนี้นะหนักมากซ้ำยังยาแนวด้วยยางสนทั้งสี่ด้านยึดเกาะอยู่กับพื้นโลงอย่างแน่นหนาในอ้วนเห็นแล้วก็คิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยเขาออกแรงเคาะแผ่นศิลานี้กันพบว่าข้างใต้นั้นกลวงหลังจากนั้นพวกเขาก็จุดตะบันไฟลนยางสนพวกนั้นทิ้งแล้วก็ยกหินออกก็จึงเห็นหลุมอุโมงค์ขนาดใหญ่อยู่ด้านล่างในอ้วนนั้นแม้จะเป็นคนหยาบแต่ก็มีความรู้แน่นพอเห็นก็ตะลึงจนปากค้างหลุมนี้มันได้อยู่ตรงที่ตามผังของสุสานแต่มันคืออุโมงค์โจรนี่ถือเป็นการค้นพบที่สำคัญมากเรื่องอื่นๆยังไม่ต้องพูดถึงเอาแค่วิชาการตั้งพิกัดของอุโมงค์โจร นี้ก็เป็นหนึ่งในใต้ล่าแล้วสามารถขุดมาถึงใต้ลงอย่างไม่ผิดเพี้ยนถ้าไม่ใช่เพราะมีอับเฉาลงกั้นอยู่ป่านนี้ศพในนี้ก็คงโดนดึงลงไปในหลุมนานแล้วแต่ที่แปลกประหลาดก็คือสุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ใต้ทะเลอุโมงค์โจร นี้ขุดเข้ามาได้ยังไงอีกอย่างถ้าห้องสุสานนี้มีโครงสร้างเป็นลิฟต์ขึ้นลงสองชั้นข้างใต้ลงศพนี่ก็ควรจะเป็นห้องสุสานอีกห้องหนึ่งทำไมจึงมีที่ว่างพอสำหรับขุดอุโมงค์ลึกได้ขนาดนี้ยามนั้นในอ้วนก็ฟันธงไปเลยว่าคำอธิบายเกี่ยวกับกลไกห้องสุสานของเรานั้นอาจจะผิดพลาดเรื่องราวทั้งหมดตกลงสู่หมอกแห่งปริศนาอีกครั้งทั้งสองคนเงียบกริบในอ้วนรู้ดีว่าเพราะหลุมนี้เป็นเหตุทำให้พลังของเลี้ยงชีซ่อนศพถูกทำลายแม้ศพนี้จะกลายสภาพเป็นไขกลายเป็นผีดิบอีกไม่ได้แต่พลังของสถานที่แห่งนี้ล้วนไหลออกไปแล้วย่อมต้องส่งผลกระทบต่อห่วงจุ้ยโดยรวมของสุสานเป็นแน่แม้ว่าตอนนี้จะไม่รู้ว่าส่งผลยังไงแต่ก็มิอาจรับประกันได้ว่าจะไม่เปลี่ยนจากหุ่นทำคุณ
กลายเป็นหลุมให้โทษแม้วิชาห่วงจุ้ยของนายอ้วนจะไม่สูงส่งแต่ถึงยังไงเขาก็เป็นคนสำนักเหนือเขารู้ว่าสถานการณ์เช่นนี้ไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่งแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้พอต้องคิดแบบละเอียดมันสมองมันก็ไม่พอใช้เขารู้สึกว่าตัวอักษรบนแผ่นหินอาจจะเป็นกุญแจสำคัญจึงลอกลายเส้นของมันเก็บเอาไว้แต่ขณะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงในเหมือนโยผิงซึ่งนั่งยองๆอยู่ข้างศพร้องขึ้นมาเสียงดังว่าแย่แล้วเขารีบหันไปดูเห็นมือซ้ายของในเหมือนโยผิงถูกมือเล็กๆข้างหนึ่งที่มีเส้นขนยาวสีขาวปกคลุมยื่นออกมาจากในตัวศพคว้าจับเอาไว้ในอ้วนนั้นไม่นึกว่าในท้องของศพจะมีผีเด็กสะดุ้งสุดตัวแต่ก็ตอบโต้อย่างฉับไวพอได้สติก็ยกปืนขึ้นเล็งยิงคมฉมวกใส่ท้องของศพนั่นทันทีการยิงนัดนี้ดูเหมือนจะเข้าตรงจุดเหมือนโยผิงสะบัดหลุดทันทีในอ้วนนั้นกะว่าจะยิงซ้ำแต่เหมือนโยผิงร้องว่ายิงไม่ตายหรอกรีบหนีกันดีกว่าพูดจบแล้วก็ลากเขาลงไปในอุโมงค์โจรในอ้วนเห็นข้างในนั้นยังมีน้ำดำจากโลงไหลซึมลงไปคลื่นไส้จะอ้วกทำใจก้าวลงไปไม่ได้แต่พอหันมาก็เห็นท้องของศพสตรีนูนออกมาเป็นรูปหน้าคล้ายกับตัวข้างในพยายามจะแหวกออกมาเนื้อหนังของท้องศพโดนถางจนบางโปร่งมองเห็นได้ชัดแม้กระทั่งตาหูจมูกปากของตัวนี้นั้นเขาหนาวสันหลังวาบแล้วก็รีบรุดมุดเข้าไปในรูอุโมงค์โจรนี้ขุดโดยวิธีรื้ออิฐฝีมือดีมากอิฐทุกก้อนถูกทุบไปเพียงครึ่งก้อนนั่นทำให้ส่วนเพดานของอุโมงค์โจรกลายเป็นคานอิฐโค้งโดยธรรมชาติช่วยด้านบนไม่พังลงมางานฝีมือระดับนี้ต้องใช้เวลานานเท่านั้นคาดว่าต้องกินเวลาไม่น้อยกว่า2หรือ3วันเหมือนโยผิงคลานเข้าไปหลายก้าวแล้วในอ้วนรีบตามหลังมาอย่างสุดชีวิตเขาก็ไม่รู้ว่าอุโมงค์โจรนี้จะไปทะลุที่ไหนคลานได้ไม่กี่ก้าวก็พบว่าอุโมงค์มีลักษณะลาดลงด้านล่างเป็นน้ำแต่เหมือนว่าเส้นทางน้ำจะไม่ไกลมากเขาเห็นมีแสงไฟลอดออกมาจึงสันนิษฐานว่าเป็นผมก็ดำลงไปในน้ำว่ายไปไม่เท่าไหร่ข้างหน้าก็กว้างขึ้นกลายเป็นสระขนาดใหญ่ขณะนั้นเองก็กลั้นใจต่อไปไม่ไหวจึงตะกายน้ำขึ้นมาอย่างไม่คิดชีวิตพอพ้นน้ำขึ้นมาก็เห็นผมถือปืนจมูกเกรงอยู่พอฟังถึงตรงนี้เสี่ยอู่ก็ค่อนขอดว่าแค่เห็นมือข้างเดียวก็รีบหนีออกมาเสียแล้วนะคะในอ้วนก็บอกว่าไม่ได้กลัวนะแต่ว่าขนาดเสี่ยเก้อเหมือนโยผิงยังหนีเลยเขาก็ต้องรีบหนีบ้างแล้วก็หันไปถามเหมือนโยผิงว่าไอ้ตัวที่เห็นเนี่ยมันตัวอะไรจริงๆแล้วมันตัวเล็กนิดเดียวอย่างเนี้ยทางเหนียวฉมวกยิงสักดอกก็น่าจะเอาอยู่แล้วในเหมือนโยผิงคลำข้อมือแล้วก็พูดว่ามันคือหันป๋าขนขาวแค่ตัดหัวมันก็ตายแล้วแต่พอมันตายพิษศพจำนวนมากก็จะระเหยออกมาพวกเรามีอากาศอยู่แค่หยิบมือเดียวไม่คุ้มกันหรอกผมสะดุ้งโยงหันป๋าในตำนานบอกว่าเป็นอสูรกายที่ทำให้เกิดภัยแล้งบางก็บอกว่าเป็นผีดิบที่อยู่ในดินเลี้ยงศพเป็นเวลานานร่างก็เลยกลายเป็นอสูรกายชนิดนี้คัมภีร์ซื่อจริงบอกว่าเมื่อใดที่หันป่าอาละวาดพินาศดุจเพลิงแผดเผาสรุปก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับไอ้ปีศาจนี่มันมีเยอะมากไม่นึกว่าจะเป็นตัวอย่างนี้แต่ทั้งหมดนี่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญตั้งแต่ผมเข้ามาในสุสานโบราณก็เตรียมใจเจอเรื่องแปลกประหลาดไว้เยอะแล้วจะแปลกก็ตรงอุโมงค์โจรนี่แหละที่มันทะลุมายังสระนี้ได้ไม
มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยผมสันนิษฐานว่ารูอุโมงค์โจรใต้สระน่าจะเป็นทางออกทางหนึ่งเป็นไปได้ว่าตอนที่ขุดอุโมงค์คนขุดไม่แน่ใจว่าตำแหน่งของโลงเอกอยู่ที่ไหนจึงขุดอุโมงค์ไปยังทุกตำแหน่งที่เป็นไปได้นี่เป็นเพียงหนึ่งในนั้นพอคิดถึงตรงนี้ผมก็ถามพวกเขาว่าเจอทางแยกอะไรบ้างหรือเปล่าในอ้วนสายหน้าบอกว่าไม่มีอุโมงค์โจรเส้นนี้ไม่ยาวนักเห็นได้ชัดว่าตรงไปตรงมาผมฟังแล้วก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะสำหรับอุโมงค์อิฐการใช้ก้อนอิฐซ่อนปากทางเป็นเรื่องง่ายมากการที่อุโมงค์โจร นี้ไม่ทำลายโครงสร้างผนึกอากาศแสดงว่าปากทางเข้าก็ต้องอยู่ภายในตัวสุสานแห่งนี้แน่ต่อให้มาเจอก็ไม่เกิดประโยชน์ผมเดา ว่าเขาต้องเข้ามาทางตาน้ำพุในห้องปีกตอนนั้นห้องปีกอยู่ในสภาพไม่มีประตูเขาไม่มีทางเลือกจึงขุดรูเข้ามาขุดไปห้องปีกก็เจออับเฉาโลงขุดมาตำหนักรองก็เจอสระน้ำไม่รู้ว่าเขาขุดไปจนเจอห้องสุสานหลักแล้วหรือยังขณะกำลังใช้ความคิดในอ้วนก็พลันพูดขึ้นว่านี่พวกนายหันป่าเนี่ยว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าผมงงไม่รู้ว่าเขาถามทำไมเขาชี้ไปในน้ำผมหันกลับไปมองก็เห็นว่าตรงกลางของสระน้ำมีฟองอากาศกำลังผุดขึ้นมาอย่างมากมายค่ะก็จบไปด้วยความตื่นเต้นระทึกอีกบทหนึ่งนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปสองคนขึ้นมาแล้วจะมีใครตามมาหรือเปล่าถึงมีฟองอากาศผุดขึ้นมาเยอะขนาดนั้นต้องตามไปฟังกันต่อในบทที่29นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ